จากชีวิตที่อยู่ลำพังไม่มีจุดมาเขาเป็นแค่เพื่อนแก้วจริงๆนะคะพี่เดชพี่เดชจะไม่ให้แก้วคบใครเลยเหรอคะทุกวันนี้แก้วเหงาคุณบรรเจิดไม่ค่อยมาหาแก้วคุณบรรเจิดเขามีพระคุณกับแก้วมากนะคะแก้วจะทรยศเขาได้ยังไงทำไมพี่เดชมองแก้วในแง่ร้ายแบบนี้ล่ะคะพี่เดชจะบอกคุณบรรเจิดก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณบรรเจิดเขารู้เขาอาจจะเข้าใจผิดแล้วไล่แก้วออกจากบ้านพี่เดชอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรอคะแก้วแค่เหงาแก้วอยากมีเพื่อนพี่เดชเข้าใจแก้วนะคะอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเธอเข้ามาคุณพ่อครับผมขออนุญาตคุยด้วยสักครู่นะครับแกจะอยากกับอรทัยจริงๆเหรอครับแกมีเมียน้อยผมขอโทษครับคุณพ่อแต่ถึงยังไงเรื่องผมกับอรทัยมันก็มาถึงทางตันแล้วฉันเข้าใจนะว่าลูกสาวฉันเป็นคนอารมณ์ร้ายแล้วก็ชอบออกคำสั่งแต่อย่าถึงขนาดหย่าร้างกันเลยย่าอ่อนคงจะเสียใจมากผมก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่าคุณออนจะเสียใจหรือเปล่าเมื่อจะแค่เสียหน้าที่ผมขอหย่าพูดอย่างนั้นถึงลูกสาวฉันจะไม่ใช่คนดีเด๋อะไรแต่เขาก็รักแกมากฉันรู้จักลูกสาวฉันดีเอาเป็นว่าฉันขอร้องนะบัญเจิดอย่าถึงขนาดหักหาน้ำใจกันเลยฉันจะพูดให้ยอมปรับปรุงตัวที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะหรือจะมาคุยเรื่องร่างพินัยกรรมใหม่ให้กับไอ้ลูกเมียน้อยนั่นคะนี่วันวันแกคิดเรื่องทรัพย์สมบัติแค่นี้หรือไงรู้มาผัวแกมาคุยกับฉันมาขอหย่ากับแกอ่อนไม่หย่าหรอกค่ะอ่อนไม่มีวันยอมหย่าแล้วให้มันไปเสวยสุขกับนางเมียน้อยนั่นหรอกยายอ่อนทำไมล่ะคะคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อเห็นดีเห็นงามกับมันคะใช่สิผู้ชายที่มีเมีย
ไม่เหมือนกันก็ย่อมจะเห็นอกเห็นใจกันใช่ไหมคะพอได้แล้วยายอ่อนเลิกคิดโทษคนอื่นหันกลับมามองตัวเองบ้างก็เพราะชอบใช้อารมณ์ไม่มีเหตุผลชอบบังคับชีวิตคนอื่นแบบนี้สิถึงไม่มีใครทนอยู่กับแกได้สักวันหนึ่งแกจะไม่เหลือใครเลยเพราะการกระทำของแกเองสิ่งที่อ่อนทำทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะถ้าจะให้ผิดผิดที่สันดานของผู้ชายที่มันไม่รู้จักพอนี่แหละไอ้อ่อนวันนี้กลับบ้านได้แล้วเด็กๆไปพี่โอ้โหทำไมดีใจกว่ามาเรียนอีกเนี่ยฮะเดี๋ยววิ่งลูกซ้อมกีตาร์ด้วยนะน่ารักนะคลาสเนี้ยฮะนี่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 เขาว่านี่นางเอกสอเสือเนี่ยนะตุนเงินเสียตั้งหลายล้านว้าวในเอกสอเสือมีใครบ้างหนึ่งสินึกสอสอสอไอ้หนึ่งเอาแล้วสอหนึ่งสอได้สอใส่เกือบตีอยู่ได้ก็เจ๊อ๋อหนุ่มสิมันว่าเจ๊อะมันเหมือนสวยทำไมอ่ะเงินเดือนมันได้ยังไงอ่ะปิ่นปิ่นเมื่อคืนฉันรู้ว่าเธอเห็นฉันกับคุณวีเธอบอกใครหรือยังยังปิ่นเรื่องเธอกับคุณวีเธอทำไปเพราะประชดลมใช่ไหมมันเป็นความผิดของฉันเองที่ทำให้เธอกับลมต้องทะเลาะกันแต่เธออย่ายุ่งกับคุณวีเขาเลยนะกลับไปหาลมเขาเถอะไม่รู้สินะฉันอยู่กับใครแล้วสบายใจฉันก็อยู่กับคนนั้นแหละแต่ปิ่นฉันรู้จักคุณบีเขาดีตอนนี้เธออาจจะอยู่กับเขาแล้วสบายใจแต่คุณบีเขาคนเจ้าชู้ไม่เคยจริงจังกับใครต่อไปเธอจะต้องเสียใจกับเพราะเขาก็ได้แล้วเธอว่าฉันทำไงดีล่ะมันก็เลิกอยู่กับคุณบีแล้วกลับไปหาลมเขาซะลมเขาเป็นคนดีจริงใจกับเธอส่วนเรื่องเธอกับคุณวีสบายใจได้ฉันจะไม่บอกใครขอบใจมากนะฟ้าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะไงเนี่ยหาคนแทนได้ยังเนี่ยติดต่อไปตั้งหลายคนยังไม่ได้เลยค่ะพี่โอ้โหถือให้เดินเรื่องเดี๋ยวมาเดินเล่นแหมเดี๋ยวนี่ต้องมีทั้งอยู่เป็นไงบ้างเนี่ยเจ็บมากหรือเปล่าคะน้องไม่เป็นไรค่ะพี่โอ้ยค่อยๆรัดนะเจ็บเจ็บมือตรงไหนคะนี่ดูพี่ดูนี่เป็นห่วงชีวิตตัวเองก่อนดีกว่าไหมฮะไอ้เทพไปทำงานเลยก็ช่วยดูไงเมียจ๋าไม่ต้องไปทำงานยังไงครับยังไงหาคนมาสิไวโอลินแทนได้หรือยังครับคุณหนูครับใจเย็นๆครับทำใจสบายๆรอแป๊บเดียวครับไอ้ล้มยังไงวะเนี่ยอัพหนึ่งพี่แป๊บนะครับอยู่ลำพังไม่มีจุดหมายมีหัวใจอ
ฮัลโหลว่าไงคุณฮัลโหลคุณวันนี้คุณว่างไหมอ่ะคือผมมีเรื่องให้คุณช่วยจากชีวิตที่อยู่ลำพังไม่มีจุดหมายมีหัวใจประคองร่างกายเท่านั้นเพิ่งได้รู้เมื่อรู้ได้เมื่อพบได้รักกันหัวใจฉันอยู่มาเพื่อวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงคุณโดครับดูแล้วพอใจไหมครับมันยอดเยี่ยมมากโอ้ยนี่แหมนี่คุณโดครับผมบอกแล้วว่านี่ผมคัดสรรคุณภาพจริงๆให้กับคุณโดที่อื่นไม่มีแบบนี้คุณโดไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนอะไรบอกได้เลยนะครับใช่ค่ะนี่เขาว่าเปลี่ยนตัวมาให้ผมนี่ครับแหมคุณโดงครับการทำงานคนเรามันต้องมีผิดพลาดต้องมีมันคีพายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคงเดียวไม่เปลี่ยนแปลงโอเคครับเลือกกองได้เอ้ยยูฮูมาป้าเก็บของเยี่ยมมากครับคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากครับ This is so amazing นี่ถ้าเกิดว่า product ของผมเนี่ยมีโฆษณาตัวต่อไปเนี่ยขอเชิญคุณมาเล่นเลยนะครับจะดีหรอคะดีสิครับไว้ผมจะคอไปนะครับโอ้ยเดี๋ยวไปส่งครับคุณดองมาจ้ะรอฉันไว้สิต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะครับถ้าไม่มีคุณเนี่ยผมคงต้องแย่แน่ๆเลยเดี๋ยวคุณเอาสำเนาบัตรประชาชนคุณมาเดี๋ยวผมออกเช็คให้เฮ้ยคุณไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยเฮ้ยท้องคุณร้องดังขนาดนี้เลยเหรอคุณขำอะไรเล่าฉันรีบมาหาคุณนั่นแหละก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยคุณมันหิวท้องก็ต้องร้องเป็นธรรมดาสิเอางี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปเลี้ยงข้าวเองสนปะล่ะมาแล้วกินเยอะๆนะคุณร้านนี้อร่อยมากนี่คุณสั่งเยอะขนาดนี้เนี่ยจะกินหมดเหรอก็คงมันหิวนี่ในที่สั่งมาเนี่ยก็ต้องกินให้หมดละนี่ท้องฉันยังเหลือที่วิ่งของหวานเพียบแปลกดีนะปกติผมเคยเจอแต่ผู้หญิงที่กินน้อยๆอ่ะใช่สิฉันมันไม่ปกตินี่จริงจริงจริงคุณได้คุยกับปิ่นบ้างหรือเปล่าเปล่าอ่ะไม่ได้คุยเลยเฮ้ยนี่คุณลองกินหมูนุ่มดูอันน่ะคุณจะได้นุ่มนิ่มไม่อยากกระด้างจะได้เป็นคนอ่อนหวานกับเขาบ้างอันนี่ชิ้นโตๆกินเข้าไปเลยนะตัวก็ใหญ่กินน้อยนะ
เอานี่เอาคุณลองฮัลโหลค่ะว่าไงคะเจ๊กินข้าวอยู่ค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะลมยีฟ้าอะไรที่นี่คุณคงไม่อยากรู้หรอกว่าผมมาทำอะไรที่นี่หมายความว่ายังไงก็คุณไม่อยากเกี่ยวข้องกับตระกูลผมไม่ใช่หรอคุณคงไม่อยากรู้ว่าผมมาทำอะไรไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะคนเราเนี่ยมันหลีกเลี่ยงโชคชะตาไม่ได้หรอกจริงไหมคุณถึงได้มาเจอผมที่นี่ไงปินปินปินอยู่หรือเปล่าอ่ะแต่ห้องเลยล่ะขอบคุณนะคะที่ไม่ได้บอกลมเรื่องของเราอ่ะก็แค่ครั้งนี้ผมเลิกกับสลาละคุณก็รู้ว่าเพราะอะไรงั้นคุณก็น่าจะรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมฉันบอกเลิกลมเมื่อวันก่อนฉันบอกเลิกเขาไปแล้วอ่ะแต่เขายังตามฉันอยู่สงสัยยังทำใจไม่ได้มั้งคะนัดเจอกับเขาสิผมจะช่วยเขาทำใจเองไม่ได้นะคะเสียดายมันเหรอเสียดายยังลมไม่มีอะไรต้องเสียดายหรอกค่ะที่ฉันห้ามเนี่ยเพราะว่าถ้าลมเขารู้ว่าฉันทิ้งเขามาคบคุณน่ะเขาก็จะตามมาหาเรื่องคุณแต่ถ้าคุณสิวารู้เขาก็จะโกรธที่คุณไปแย่งผู้หญิงของลูกชายคนโปรดของเขาแล้วคุณน่ะก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะคะคุณวีแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆคุณจะทิ้งผมในลมหรือเปล่าอ
ไม่ยอมเหลือแต่ตัวแน่ส่วนเรื่องไอ้ลมผมจะให้เวลามันทำใจอีกหน่อยเห็นแก่ความเป็นญาติกันอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวดาย